SJ Gadget สวัสดีครับจะมาแนะนำวิธีการใช้แอปพลิเคชัน BV Cam โอเคเราสามารถดาวน์โหลดแอปได้ที่ Android แล้วก็ iOS นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจจะดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดได้เลยครับโอเคครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วนะครับอันนี้ผมเป็นระบบปฏิบัติการของ Android นะครับแล้วเราก็จะมีตัวทดลองเป็นตัวนี้ครับอันนี้จะเป็นกล้องวงจรปิดแบบไวเลสนะครับสามารถชาร์จแบตได้จริงๆด้วยแต่ว่ามันก็เป็นกล้องเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาลองเชื่อมต่อ Wi-Fi ระหว่างแอปพลิเคชัน BV Cam กับกล้องตัวนี้นะครับขั้นแรกนะครับไปที่ปุ่มบวกขวามือบนครับคลิกเลือกที่ Direct Connect to Device Wi-Fi ครับผมกดโอเคพอมาถึงหน้า Wi-Fi นะครับคุณผู้ชมต้องเปิด Wi-Fi ก่อนนะครับเพื่อจะได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้ครับรอสักครู่นะครับโดยเราจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าไอตัวกล้องเนี่ยที่เราจะเชื่อมต่อนะครับมีชื่อ Wi-Fi ว่าอะไรโดยตัวนี้จะใช้เป็นรหัส KD นะครับผมก็กดเชื่อมต่อไปเลยนี่ครับรอสักครู่นึงหลังจากที่เราเชื่อมต่อแล้วนะครับกลับไปที่หน้าแอปพลิเคชันครับกดกลับไปแบ็คทีเดียวก็ได้แล้วมันจะขึ้นบอกเลยนะครับว่ามีกล้องที่มาเชื่อมต่อกับWi-Fi ตัวนี้นะครับกับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับนี่ครับระบบจะขึ้นออนไลน์พอมันขึ้นถามว่า IP camera ตึ๊ดๆๆเราก็กดสคิปไปนะครับกดสคิปไปก่อนแล้วทีนี้นี่ครับเราสามารถเชื่อมต่อในระบบ Wi-Fi ได้แล้วนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นหน้าตาของโปรแกรมคร่าวๆนะครับสำหรับพวกความละเอียดสามารถปรับได้ตรงนี้เลยครับมองเห็นไหมเอ่ยจะมีตั้งแต่480พิกเซลจนถึง1080นะครับ Full HD ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่ากล้องที่เราใช้เชื่อมต่อนั้นสามารถใช้แบบความคมชัดได้สูงสุดระดับไหนถ้าสมมติว่ามันชัดแค่ระดับ HD นะครับ1080มันก็จะชัดแค่720อยู่ดีครับแต่อันนี้จะเป็นสำหรับกล้องที่สามารถใช้ระบบ Full HD ได้นะครับแต่เชื่อมต่อเหมือนกันได้หมดนี่นะครับแล้วปุ่มข้างบนครับอันนี้จะเป็นปุ่มไฟนะครับความสว่างปรับพวกความสว่างถ้าอยู่ในที่ที่มีแสงน้อยเราสามารถปรับได้ตรงพวกไอคอน3ไอคอนข้างบนนะครับมาดูการใช้งานข้างล่างบ้างครับอันนี้เป็นปุ่มลำโพงนะครับมันจะมีเสียงถ้าผมพูดออกไปแต่ถ้าเราปิดเสียงเราก็จะไม่ได้ยินเสียงที่อยู่ในกล้องนะครับเห็นไหมครับส่วนลำโพงนะครับลำโพงเราต้องกดค้างไว้ครับกดค้างไว้อย่างนี้นะครับในกรณีที่เครื่องเรามีลำโพงที่สามารถสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไปยังเครื่องได้เสียงจากที่เราพูดอยู่ตอนนี้นะครับก็จะไปดังออกที่ตัวกล้องครับแต่ตัวนี้ยังไม่มีฟังก์ชันนั้นรองรับนะครับแต่ว่าแอปพลิเคชันได้ทำรองรับไว้สำหรับกล้องทุกตัวแล้วอันนี้มุมมองแนวนอนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้เป็นแนวตั้งเหมือนเดิมโอเคครับมาที่ดูตัวตอนต่อไปนะครับอันนี้เป็นการบันทึกวิดีโอครับเรคคอร์ดครับอันนี้พอเรากดแล้วเป็นปุ่มสีแดงคือวิดีโอเนี่ยครับจะเริ่มการบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราบันทึกเสร็จแล้วเราก็กดหยุดนะครับผมข้ามตรงนี้ไปนะครับ snapshot นะครับเป็นกล้องครับทุกครั้งที่เรากดถ่ายนะครับมันก็จะเป็นการถ่ายรูปภาพนั่นเองแล้วมันก็จะบันทึกบอกเราว่าเอ้ยถ่ายเสร็จแล้วนะแล้วไฟล์ก็จะมาอยู่ในแอปนะครับแล้วก็จะอยู่ในเครื่องเราด้วยโอเคครับมาที่ปุ่มต่อไปนะครับปุ่มนี้นะครับจะเป็นสำหรับการหมุนกล้องแต่ว่าไม่ใช่ทุกตัวนะครับที่สามารถหมุนกล้องได้ต้องเป็นรุ่นที่รองรับโดยรุ่นนี้ก็รองรับอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูครับปึ๊บเห็นอะไรแปลกๆไหมครับตัวแอปพลิเคชันนะครับจะส่งสัญญาณไปให้กล้องทำการหมุนดูโดยรอบนะครับแล้วก็กลับมานะครับถ้าเป็นปุ่มนี้เป็นแนวนอนนะครับซ้ายขวาแต่ถ้าเป็นขึ้นลงนี่ก็ต้องขึ้นกับชนิดของกล้องด้วยเหมือนกันครับแต่แอปพลิเคชันเขาก็ทำรองรับไว้เรียบร้อยแล้วเนาะโอเค
แต่ถ้ามันมีอีกฟังก์ชันนึงครับถ้าเราไม่ชอบให้แบบว่าหมุนกลับไปแล้วกลับมาเองอะไรแบบนี้เราสามารถสไลด์ซ้ายขวาเพื่อเลือกมุมกล้องได้ครับนี่ครับเราเป็นคนกำหนดเด้งเลยครับว่าอ่ะเราจะดูมุมนี้นะก็ไม่ต้องเปลี่ยนมุมกล้องได้ครับหรือสไลด์ไปอีกก็จะเป็นการดูมุมกล้องไปเรื่อยๆซึ่งสามารถมองได้180องศาเลยนะครับนี่ครับสำหรับอีก2ปุ่มนะครับจะเป็นปุ่ม Mirror ครับผมเป็นมุมมองกระจกนะครับในกรณีที่กล้องบางรุ่นอาจจะออกแบบมาให้ภาพมันกลับหัวเราก็สามารถกดที่ปุ่ม Mirror ตรงนี้ได้เลยครับจะทำให้การมองภาพของเราง่ายขึ้นมากเลยครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูที่การเชื่อมต่อแบบIP Camera เลยนะครับข้อจำกัดของการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi คือเวลาที่เราเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi เราเวลาเราออกหลุดนอกระยะ Wi-Fi ไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้งานดูกล้องผ่านมือถือได้นะครับซึ่งเราจะต้องเชื่อมต่อผ่านระบบ IP Camera ครับซึ่งสามารถทำได้ดังนี้ครับกดปุ่มตรงนี้แล้วครับตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่ Advanced Config ครับผมเลือก Wi-Fi Config ครับแล้วเราก็เลือก Wi-Fi นะครับที่เราจะใช้เชื่อมต่อสมมติผมใช้เป็นตัวนี้นะครับแล้วเราก็กรอกรหัส Wi-Fi ของเราไปปึ๊บแล้วเราก็กดโอเคครับยืนยันครับนี่นะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อแบบ IP Camera แล้วสัญญาณ Wi-Fi ข้างบนนะครับคุณผู้ชมสังเกตนะครับจะหายไปนะครับจะเป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือเรานะครับถ้าขึ้นแบบนี้และขึ้นคำว่าออนไลน์ถือว่าเราเชื่อมต่อผ่านระบบออนไลน์ IP Camera เรียบร้อยแล้วครับเอาล่ะครับแล้วก็มาดูที่การใช้งานฟังก์ชันอื่นๆนะครับอันนี้คือ Snapshotซึ่งเราสามารถรับชมภาพที่เราทำการถ่ายรูปไว้ได้ที่ตรงนี้เลยครับต่อไปเป็น IP อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับวิดีโอนะครับทั้งหมดที่เราถ่ายไว้โดยจะรวมถึงใน SD card ด้วยครับถ้าเชื่อมต่อกันเราจะสามารถดูได้โดยกดเลือกตรงนี้ครับว่าเราจะรีโมท SD card วิดีโอที่เราดาวน์โหลดวิดีโอที่กำลังดาวน์โหลดอยู่ครับผมซึ่งถ้าเราสมมติเวลาเราถ่ายวิดีโอมานะครับแล้วเราไม่ได้บันทึกใส่ SD card เราเลือกที่จะบันทึกใส่โทรศัพท์มือถือไฟล์อาจจะยังไม่ได้ไปอยู่ที่ในคลังรูปภาพหรือคลังวิดีโอนะครับเราต้องมาทำการดาวน์โหลดที่ตรงนี้ก่อนครับกดปุ่มแชร์แล้วก็อาจจะเซฟหรือส่งไฟล์ไปผ่านบลูทูธได้ครับอีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจก็จะเป็นฟังก์ชันอะลาร์มนะครับซึ่งปุ่มอะลาร์มนี้จะเป็นเหมือนตัวเซ็นเซอร์ตัวจับนะครับเวลาที่มีอะไรเคลื่อนไหวผ่านกล้องของเรานะครับจะทำการถ่ายรูปและแจ้งเตือนมาที่แอปพลิเคชันด้านบนครับจะมีคำแจ้งเตือนขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้นะครับปุ่มตรง motion detect sensitive นะครับตรงนี้เราสามารถปรับความละเอียดของมันได้ครับว่าให้ละเอียดมากน้อยแค่ไหนครับหลังจากที่กดเลือกแล้วกดโอเคนะครับสำหรับตรงนี้นะครับอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันครับมันคือ SD Record Config นะครับซึ่งบางครั้งเราอาจจะสงสัยว่าเวลาเราบันทึกใส่ SD card เนี่ยมันจะได้ความยาวของวิดีโอที่สั้นมากอาจจะ3นาที2นาที30วิอะไรเงี้ยครับแอปพลิเคชันนี้นะครับสามารถปรับแต่งได้ครับผมเราซึ่งมันเขียนบอกอยู่นะครับว่าเราสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง60นาทีต่อ1คลิปวิดีโอเราก็เพิ่มเต็มลิมิตไปเลยครับเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูหลายรอบโอเคหลังจากที่เราบันทึกแล้วนะครับหลังจากคราวหน้าที่มันอัดวิดีโอที่เราถ่ายได้ลงใน SD card จะเป็นความยาวตามเวลาที่เรากำหนดครับถือว่าทำออกมาได้ดีทีเดียวครับสำหรับแอปพลิเคชัน BV Cam ถ้าคุณผู้ชมสนใจหรือมีคำถามเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ www.sjgadget.com นะครับเดี๋ยวส่วนสำหรับกล้องไวเลสตัวเมื่อกี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยด้านล่างนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ